สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่คณะ Kids Channel ค่ะเย้และในวันนี้นะคะคณะก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำสไลม์สายไหมค่ะและที่เห็นทั้งหมดนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำค่ะอ้อแล้วสูตรที่คณะใช้นะคะก็เป็นสูตรที่นุ่มฟูมากๆเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะคณะก็จะใช้สบู่ลักซ์ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปั๊มลงไปเลยถ้าอยากได้ฟองเยอะๆนะคะก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะนี่คณะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นคณะก็จะเทน้ำเปล่าลงไปค่ะเทไปสักประมาณนี้นะคะก็คือเพื่อนๆก็กะปริมาณเอานะคะหลังจากนั้นคณะก็จะใช้นี่ค่ะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดฟองนะคะเป็นฟองน้ำที่อาบน้ำนั่นเองค่ะเอาเลยคือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้เป็นอะไรก็ได้ค่ะที่ตีแล้วมันเกิดฟองนะทำไปจนกว่าน้ำเนี่ยจะไม่เหลือนะคะก็คือทำให้มันเป็นฟองให้หมดเลยค่ะโอเคคณะรู้สึกว่าฟองมันเยอะมากแล้วค่ะเมื่อตีฟองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะคณะก็จะมาทำในส่วนของกาวนะคะใช้กาวน้ำใสค่ะเรื่องของปริมาณเนี่ยให้เพื่อนๆกะเอาเองเลยนะคะคณะก็จะเทกาวไปสักประมาณนี้นะคะต่อมานะคะคณะก็จะใส่สีชมพูค่ะคือเพื่อนๆจะใส่เป็นสีอะไรก็ได้นะคะหยดลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคณะก็จะเทกาวที่ผสมสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปในฟองค่ะเทลงไปให้หมดเลยนะคะคนเลยค่ะใช้เวลานิดนึงเริ่มเหมือนสายใหม่แล้วค่ะนุ่มฟูมากๆเลยนะสีสวยมากๆเลยค่ะแบบสีชมพูพาสเทลค่ะวิธีนี้เราก็จะได้สไลม์ที่มันค่อนข้างก้อนใหญ่นะคะเนื่องจากฟองค่ะที่เราตีนะแต่ถ้าเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะยุบตัวลงนะคะคนให้แน่ใจนะคะว่ามันเข้ากันดีแล้วโอเคค่ะขั้นตอนต่อมาคณะก็จะใช้น้ำยาล้างตาออฟตันนะคะก็ค่อยเทลงไปค่ะเหตุผลที่ใช้น้ำยาล้างตาออฟตันเพราะว่าถ้าใช้สูตรฟูๆนุ่มๆ นะคะใช้น้ำยาล้างตาเนี่ยมันจะนุ่มเนียนแบบเบาๆมากเลยค่ะแต่ถ้าแบบไปใช้พวกกลีซารินบอแร็กอะไรพวกนี้นะคะเนื้อมันจะแบบเนื้อมันจะค่อนข้างเหลวกว่าค่ะนี่มันก็เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะคะคณะก็จะเทน้ำยาล้างตาไปอีกหน่อยนึงนะคะเหมือนใส่ใหม่มากๆเลยค่ะนี่นะคะก็ได้สไลม์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวคณะนวดสักแป๊บนึงค่ะนี่เนื้อดีมากๆเลยนะคะแบบเนียนนุ่มฟูฟ่องเบามากๆเลยค่ะเดี๋ยวนวดก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันใหม่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่คณะนะคะเอาไปนวดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้สไลม์สายใหม่แบบนี้เลยค่ะนี่มันก็ยุบตัวลงไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นฟองเนาะนี่เพื่อนๆดูสิคะว่ามันเหมือนสายใหม่มากแค่ไหนนี่คือเนื้อของมันเนี่ยก็จะไม่เหนียวนะคะมันจะแบบนุ่มๆฟูๆอย่างนี้นะคะนี่นี่ค่ะโอ้ยคือคณะชอบอ่ะมันฟินมากๆค่ะบอกเลยว่าฟินมากๆมันดีงามมากๆเลยนะคะสำหรับสไลม์สายใหม่ค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะก็ลองไปทำดูนะคะส่วนเรื่องเสียงจิ้มนะคะสไลม์สายใหม่เนี่ยมันแบบฟูๆนุ่มๆคือเนื้อมันไม่ได้หนาแน่นนะคะดังนั้นเวลาจิ้มเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงค่ะ
เอาละค่ะการทำสลามสายใหม่ในวันนี้จบลงแล้วนะคะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย